มูลนิธิสถ,ถาบันการศึกษาในรัศการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรันราชสุดาจัดพิธีมอบบอร์ดเกมแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการศึกษา วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยอํเาเภอเมืองเลยจังหวัดเลยพลตํารวจโทอัทธกิจทารีชัดในานะกรรมการมูลน,นิธิพระบรมราชานุสณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูป,ปถมัมเป็นประธานในพิธีมอบบอดเกมดุสิตธานีท้องถิ่นมิวน์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาและดุสิตธานีรัฐเนรมิตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาอาชีวศึกษา แก่ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีนายอนุพงศ์คำภูกแก้วรองผู้ราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับทั้งนี้มูลนิธิสถาบันการศึกษาในราชการที่6 และสมเด็จเจ้าฟ้าเพอชอรตนราชสุดาร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำบอร์ดเกมขึ้นเนื่องในวาระ12นักสัตว์พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว1มกราคม2568เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างอุปนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการเมืองการปกครองสมัยใหม่อาจจะทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์การจัดการ เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเข้าใจเหตุผลอย่างท่องแท้โดยไม่ต้องท่องจำตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว